ผมจะให้ในมุมซึ่งย้อนแย้งเสมอนะครับแล้วบางทีเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่บางทีคุณยังคิดไม่ถึงคานนี้สมมุติว่าคุณอยู่ในประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยซึ่งค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันต่ำสาระคุณนั่งดูข่าวเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมันไม่ต่ำในประเทศที่ฝ่ายซึ่งมีสาภาพแรงงานเนี่ยกดขี่ชนชั้นในทุนอ่า ประเด็นต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมันเริ่มเกิดขึ้นมันคือในทุกมิติของเศรษฐกิจเนี่ยมันมีความไม่พอดีฮะความไม่พอดีเนี่ยในเศรษฐกิจซึ่งมีความเหลื่อมล้ําสูงในแบบที่ผู้ซึ่งมีฐานะยากจนเนี่ยเป็นชนชั้นแรงงานแล้วก็เรียกร้องค่าแรงขั้นต่า,ตาซึ่งสูงขึ้นแล้วถึงเวาลาเนี่ยหน่วยงานรัฐก็ปล่อยแต่แล้วค่าแรงขั้นต่าก็ยังสูงไม่พอตามที่เรียกร้องอะไรเงี้ย4 0่400บาทเนี่ย ในกรณีของสัมริการตอนนี้กลายเป็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยเดือดร้อนแล้วก็แรงงานเองก็เดือดร้อนเพราะการเรียกร้องให้มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ําผมให้ดูข่าวนี้แล้วผมไม่ได้เวอร์นะครับเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นผู้ประกอบการเองท่านผู้ชมก็จะทําเหมือนกับที่พิซซ่าฮัตในแคลิฟอร์เนียทำท่านผู้ชมก็จะทําเหมือนกับที่ร้านเทอร์โบพิซซ่าในแคลิฟอร์เนียทำแลวนั่นก็คือท่านผู้ชมถูกกดขี่โดย กฎหมายแรงงานซึ่งเวอร์เกินเป็นการออกกฎกติกาโดยนักการเมืองพรรคเดโมแครตของสหรัฐที่อยู่ท้ายิทธิพลของกลุ่มเลเบอร์ยูเนียนแล้วบังคับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ในเมรัฐแคลิฟอร์เนียขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น20ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงสำหรับ สถานประกอบการซึ่งมีสาขามากกว่า60แห่งขึ้นไปในโมลรัตแคลิฟอร์เนียผลปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าฮัทไม่ว่าจะเป็นราวนเทเบิโ p พิซซ่าเนี่ยค่อยๆทย,ยอยประกาศแผนในการไล่พนักงานไล่ลูกจ้างออกค่าแรงขั้นต่ำ20ดอลลาร์ต่อ1ชั่วโมงนั้นมันไม่เป็นธรรมมันเป็นการออกกฎหมายโดยนักการเมืองซึ่งอยู่ภายใต้อิทธิพลของสาภาพแรงงาน ที่มาจุนจ้านในการสั่งให้ผู้ประกอบการจ่ายค่าจ้างที่เขาจ่ายไม่ไหวพอมาบังคับให้เป็นข่้แรงขั้นต่ำ20ดอลลาร์ต่อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะทันทีเลยฮะกฎหมายนี้ออกมาในมลรัฐแคลิฟอร์เนียแรงงานที่เขาเดลิเวอร์พิซซ่ากันตกงานกันเป็นเบื่อครับ ค่าแรงขั้นต่ำโดยคอนเซปต์นี่นะฮะมันอาจจะพอมีเหตุมีผลในประเทศที่มีความยากจนสูงและในประเทศซึ่งสาภาพแรงงานไม่มีอำนาจในการต่อรองนั่นคือประเทศไทยแต่ค่าแรงขั้นต่ำในสัอเมริกาในที่สุดแล้วขูดรีดและเป็นกฎหมายซึ่งเอื้อให้ธุรกิจนั้นจะต้องปลดพนักงานลดจำนวนแรงงานซึ่งเป็นลูกจ้างอยู่แบบที่กำลังเกิดขึ้นในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย มันไม่มีทางที่เขาจะจ่าย20ดอลลาร์ต่อหนึ่งชั่วโมงครับมันเกินไปฮะมันจ่ายกันไม่ไหวครับพูดถึงเรื่องของเนี่ยเลเบิยูเนียกดขี่ผู้ประกอบการชนชั้นในทุนเนี่ยนี่คืออาการของกดค่าแรงขั้นต่ำ20ดอลลาร์ต่อหนึ่งชั่วโมงที่มอลารัฐแคลิฟอร์เนียมันเป็นไปไม่ได้มันสูงเกินไป